ก็สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมชื่อเรื่อง With Love The Series รักต่อไม่รอแล้วนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นยังไงอะยังไงก็ซีรีส์นี้คือมันจะมี4คู่ครับผมซึ่งคู่ที่มาร์คเล่นเนี่ยจะเป็นคู่ชายหญิงเป็นชายหญิงคู่เดียวแล้วก็ด้วยความที่เราจะมีเฟรนด์โซนซึ่งกันและกันเพราะว่าเราสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆละแต่พอโตมาเนี่ยเราเกิดแบบว่าเอ๊ะหรือเราจะรักเขาดีไหมนะหรือเราจะไม่รักเขาดีจนสุดท้ายมันเกิดการเฟรนด์โซนขึ้นมามันเกิดกำแพงขึ้นมาครับผมว่าเราควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีครับแล้วก็เขาเป็นชายชายใช่คุยกับเขาเป็นชายชายเขาก็จะมีสตอรี่แตกต่างกันเช่นอยู่ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรากดดันไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คู่ชายชายมันจะแบบรับไปใช่ใช่ก็ถามกดดันไหมก็แอบกดดันนิดหน่อยครับแต่ว่าคือโดยส่วนตัวเนี่ยมาร์คขอเล่นเป็นชายหญิงเลยละกันเพราะว่าถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถใหม่ด้วยเพราะว่ามาร์คเล่นเป็นชายหญิงเรื่องแรกด้วยเรื่องนี้ใช่ครับไม่กลัวถ้าแบบติดภาพลองไปแล้วจริงๆก็คือก็กลัวติดภาพเป็นชายชายไปเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอเราได้มาลองเล่นซีรีส์เป็นชายกับหญิงดูเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะให้แฟนคลับทุกๆคนนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตทุกคนเหมือนกันว่าอยากจะให้เปิดใจรับในซีรีส์ของชายหญิงกันหน่อยครับผมว่าดูอยากให้ดูที่ความสามารถมากกว่าครับผมน้องคาดหวังไหมคะเวลาซีรีส์แต่ละเรื่องที่ออนแอร์ไปก็คาดหวังไหมก็คาดหวังนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามนะครับผมก็ We Love The Series แล้วต่อไม่รอแล้วนะเร็วๆรีนี้ครับผมจะจุดจบจะเป็นยังไงสำหรับคุณและพาฝันความเฟรนด์โซนจะเป็นยังไงต่อไปจะแตกหักหรือว่าจะต่อกันยาวๆเชิญครับโอ้โหทางการบ้านหนักมากครับผมเป็นเดือนๆเลยเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมมาร์คเล่นคู่กับผู้หญิงเป็นเรื่องแรกใช่ก็ต้องแบบจากที่แบบเราแบบไม่เคยแบบไม่ค่อยกล้าที่จะไอ้นั้นต้องตัวผู้หญิงซะเท่าไหร่จนพอเวิร์กช็อปก็เริ่มกล้ามากขึ้นหรือว่าแบบเราไม่กล้ากอดคอเราไม่กล้าตบหัวเราก็ต้องทำเพราะด้วยความที่มันคือเพื่อนสนิทกันมากๆเงี้ยครับมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช่ครับผมใช่ฮะสำหรับชิ้นนี้ผมก็ปลายปีนี้ครับผมทาง Netflix ครับก็จะเป็นซีรีส์ออริจินอลเรื่องแรกของประเทศไทยผมชื่อเรื่อง Quake The Standard ออนปลายปีนี้ครับผมแล้วก็ยังมีผลงานซีรีส์เอ้ยไม่ใช่ผลงานซีรีส์สิผลงานทางช่อง YouTube ครับผมก็เปิดช่อง YouTube Together House ครับผมชื่อรายการก็มาสิวัตรตอนนี้กำลังออนแอร์กันอยู่ครับผม EP 3แล้วแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศก็เพิ่งจบไปก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมแล้วก็ฟิลิปปินส์พม่าซึ่งตอนนี้เนี่ยอาทิตย์หน้ากำลังจะไปโซโล่เดี่ยวที่พม่าอีกรอบนึงแล้วก็จะมีอีกหลายๆประเทศที่กำลังตามมาครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับไปมาแล้วแฟนคลับต่างประเทศคือต้อนรับเราดีใช่ครับผมคือต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมากเลยทีเดียวคือก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแต่ละประเทศจริงครับผมไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นของขวัญที่เขาให้มากิฟต์กิฟวิ่งเนี่ยครับผมหรือว่ารอยยิ้มต่างๆมาทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความสามารถในการอยากที่จะไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เขาดูเหมือนกันครับ